แววออกจับเสียโป้ตัดตอนหลงจู้เมื่อผบ.ตร.บอกไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนี่แหละการเมืองไทยหมากและหมากและหมากจากธนาธรถึงปารินาศิระเสรีพิสุทธิ์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับคดีเสียโป้โป้อานนท์ที่ถูกจับกุมด้วยข้อหาพนันออนไลน์กำลังได้รับความสนใจจากสังคมที่เฝ้าติดตามคดีกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการทำงานของตำรวจเนื่องเพราะมีความเชื่อกันว่าเสียโป้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งของขบวนการบ่อนและสวยที่หากสาวลึกลงไปแล้วต้องมีคนอยู่เบื้องหลังที่ว่ากันว่าหลงจู้สมชายเจ้าพ่อบ่อนระยองต้นตอโควิดซูเปอร์สเปรดเดอร์รอบใหม่ให้การสนับสนุนอยู่ประกอบกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวติดกันขับเสียโป้อย่างอดีตนายตำรวจเก่าสันทนาประยุรรัตน์ก็ออกมาแฉถึงเบื้องหลังทำไมตำรวจถึงจับเสียโป้อ้างว่ามาจากการที่เมื่อปี2563เสียโป้เคยถูกป้าบ้านโยเรียกเงินจำนวน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังเรียกรับผลประโยชน์รายเดือนอีกแต่เสียโป้ไม่ยอมจ่ายป้าบ้านโยเลยถูกข่มขู่และก็เป็นที่มาของการจับกุมในเวลาต่อมางานนี้บิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ออกตัวว่าการสืบสวนขยายผลคดีเสียโป้นั้นไม่ง่ายต้องใช้เวลาเพราะการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่ผ่านมาผู้ต้องหาที่มีเงินจำนวนมากเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นพยานหลักฐานให้เขาติดคุกเขาจะไม่ทำและก็จะเห็นว่ามีความพยายามสร้างกระแสว่าทำไมไม่จับคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นการทำลายน้ำหนักของเจ้าหน้าที่พอพูดถึงเรื่องสร้างกระแสผบ.ตร.ไม่บอกให้ชัดว่าใครแต่คนก็ย่อมรู้ว่าย่อมหมายถึงสันทนะที่ออกมาเคลื่อนไหวให้เสียโป้ซึ่งพลตำรวจสุวัฒน์บอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่รักใคร่ชอบพอกันมาหลายปีแต่ทุกคนทำอะไรเรื่องสร้างกระแสทั้งหลายก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องทั้งนั้นไม่มีปัญหากับสันทนะจะมีปัญหาก็แต่เป็นคู่รักกันมานานเวลาพี่เขาออกมาพูดอะไรก็เหมือนแฟนคลับคนหนึ่งถ้าเรามองในมุมหนึ่งว่าอย่างน้อยก็มีคนคิดถึงเราตลอดเวลาส่วนกรณีถูกพาดพิงเรื่องของพ่อบ้านโยซึ่งว่ากันว่าในวงการบ่อนรู้จักกันดีมีสายสัมพันธ์อันดีกับผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์บอกว่าจริงๆแล้วการที่เอาเรื่องจริงมาผสมเรื่องเท็จเอามาพูดสร้างกระแสการมานั่งชี้แจงบางครั้งก็ทำไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดได้ทุกเรื่องจากคำตอบนี้เรื่องพ่อบ้านโยตัวละครลับจึงกลายเป็นปริศนาต่อไปและก็มาถึงคำถามสำคัญที่สังคมต้องการรู้เสียโป้มีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่พลตำรวจสุวัฒน์บอกว่ากระแสที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นอีกเช่นกันนี้คนนี้เขามีธุรกิจของเขาเขาก็อาจจะมีพวกพ้องบริวารมีคู่ค้าผบ.ตร.ย้ำว่าตอนนี้เป็นเกมสู้นอกศาลมีคนพยายามสร้างเรื่องไปเรื่อยทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นและขอยืนยันว่าในชีวิตไม่เคยรู้จักหลงจู้ไม่เคยคุยกันแค่เคยได้ยินชื่อมีข่าวสารว่าเขาทำอะไรแต่ข่าวอย่างเดียวมันดำเนินคดีได้หรือไม่ก็ต้องมีพยานหลักฐานว่ากันไปตามกฎหมายขอให้ดูกันไปใครหนีได้ก็หนีไปแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องแยกแยะครับการจับเสียโป้โดยข้อหาพนันออนไลน์นั้นไม่ผิดครับแถมมีกระแสตอบรับจากสังคมว่าตำรวจดำเนินการตามหน้าที่เสียโป้จะถูกตัดสินอย่างไรย่อมเป็นไปตามหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่คนที่ตามเกมทันงานนี้เชื่อกันว่าคงดูออกวงการพนันออนไลน์ระดับที่มีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านลำพังเสียโป้คนเดียวทำไม่ได้แน่และหากดูโปรไฟล์ทางการเงินของเสียโป้และเสียงยืนยันจากคนในวงการสำทับซ้ำว่าเสียโป้วันนี้มีได้เพราะใครถ้าไม่ใช่หลงจู้สมชายจะเป็นใครไปได้อีกงานนี้จึงย้อนกลับมาที่พลตำรวจสุวัฒน์ผบ.ตร.ที่ก็บอกเองว่าจับเสียโป้มาแล้วต้องเอาลงให้ได้เชื่อมโยงถึงใครจับให้หมดก็ต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่าจะทำได้อย่างที่พูดจริงหรือไม่แต่นี่กลายเป็นว่าย้อนแย้งในตัวเอง
การที่บอกว่าเสียโป้ไม่มีคนอยู่เบื้องหลังและไม่รู้จักหลงจู้เนี่ยแหละเป็นประเด็นปัญหาแววมาแบบนี้จะไม่ให้คิดกันหรือว่าจับเสียโป้เพื่อตัดตอนหลงจู้ผู้อยู่เหนือกฎหมายได้อย่างไรครับท่านผบ.ช่วงปีเศษที่ผ่านมาของรัฐบาลบิ๊กตู่พลตำรวจเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากมองย้อนกลับไปดูเกมการเดินของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะเห็นว่ามีการปะทะกันทั้งในและก็นอกสภาครับเปรียบไปก็ไม่ต่างจากกระดานหมากรุกที่มีการแลกหมากกันอย่างดุเดือดยอมเสียเบี้ยเสียโคนเพื่อความได้เปรียบในเกมเพื่อรักษาขุนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกเชิญขึ้นมาเป็นตัวแทนฝ่ายค้านชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่แพ้เสียงโหวตไปแบบขาดลอยไม่มีลุ้นเมื่อแพ้เกมในสภาธนาธรก็เริ่มออกมาปลุกเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเดินเกมนอกสภายกเอาเรื่องต้านเผด็จการแก้รัฐธรรมนูญเป็นธงนำขณะเดียวกันเขาก็ถูกตอบโต้โดยการขุดคุ้ยคุณสมบัติทั้งเรื่องถือหุ้นสื่อและปล่อยเงินกู้ในพรรคจนสุดท้ายต้องสิ้นสภาพส.ส.และก็ถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแถมมีคดีอาญาพ่วงไปด้วยเมื่อธนาธรถูกตัดออกจากเกมการเมืองในสภาเขาก็มาตั้งคณะก้าวหน้าเคลื่อนไหวนอกสภาต่อแต่คราวนี้เดินเกมหนักขึ้นแบบทะลุเพดานพุ่งเป้าไปที่ล้มล้างสถาบันจนสังคมรับไม่ได้เกิดกระแสต่อต้านไปทั่วขณะเดียวกันผลจากการนี้ก็ทำให้มีคดีอาญามาตรา112พ่วงมาด้วยไม่เพียงเท่านั้นเพื่อเป็นการลอกคราบให้เห็นว่าธนาธรไม่ได้เสียสละเพื่อมาเล่นการเมืองอยากเห็นสังคมที่ดีตามที่ว่าเอาไว้แต่เขาเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจจึงถูกขุดคุ้ยด้วยเรื่องจึงลามไปถึงแม่และพี่สาวที่โดนคดีรุกป่ากว่า 2,000 ไร่ที่จังหวัดราชบุรีส่วนน้องชายก็เจอคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน20ล้านเพื่อให้ได้เข้าไปพัฒนาที่ดินที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยไม่ผ่านการประมูลส่วนคนที่เปิดประเด็นเรื่องแม่ธนาธรรุกที่ป่าก็คือเอ๋ปรินาไก่คุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐก็โดนคุยกลับบ้างแล้วก็พบว่าปรินาก็รุกที่ป่าที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันจึงถูกเจ้าที่ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อล่าสุดปปช.มีมติชี้มูลว่าปรินาผิดจริยธรรมร้ายแรงโทษก็คือต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.เพียงแต่ปปช.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินลงโทษต้องส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาตัดสินอีกคู่ครับที่เป็นสงครามตัวแทนฟาดฟันกันดุเดือดก็คือศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและยังสวมหัวโขนเป็นประธานกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรพลเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นเปิดฉากถล่มบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการนำครม.ถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนมีการยกประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังพยายามใช้ระเบียบข้อบังคับของสภาเรียกบิ๊กตู่ไปคาดคั้นต่อในที่ประชุมกรรมการปปช.ทำให้ฝ่ายรัฐบาลต้องส่งศิระเจนจาคะเข้าไปนั่งกรรมการปปช.เป็นคู่หูกับปรินาในที่ประชุมกรรมการจึงมีการปะทะคารมออกสื่อให้เห็นกันบ่อยครั้งศิระเมื่อได้รับการโปรโมทให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลก็เริ่มขุดคุยเรื่องของเสรีพิสุทธิ์ก็ไปเจอกรณีบ้านพักของเสรีพิสุทธิ์ที่ย่านบางกระบือมีการก่อสร้างท่าเรือรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาจึงได้ร้องไปที่กรมเจ้าท่าและกรมป่าไม้ขณะเดียวกันศิระก็ถูกฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นเรื่องถอดถอนจากส.ส.กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันกระทำความผิดอาญาฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งเรื่องก็ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วเพียงแต่ยังไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ถ้าถึงที่สุดศาลพิจารณาว่ามีความผิดจริงศิระก็ต้องหมดอนาคตทางการเมืองไปอีกคนหลังจากรัฐธรรมนูญมีมติรับเรื่องของศิระไว้พิจารณาได้ไม่กี่วันล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โดนอธิบดีกรมป่าไม้นำเรื่องเข้าแจ้งความต่อผู้บัญชาการปทส.ให้ดำเนินคดีตามความผิดพ.ร.บ.ป่าไม้2484
กรณีสร้างท่าเรือลุกแม่น้ำเจ้าพยาโดยไม่ขออนุญาตและเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องถูกส่งไปที่ปปช.เพื่อสอบสวนเอาผิดทางจริยธรรมเหมือนกรณีของปรินาเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลของตัวละครเหล่านี้หากมองในแง่ว่าเป็นเพราะทำผิดกฎหมายจึงถูกดำเนินคดีถูกยื่นถอดถอนก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ตัดสินกันด้วยพยานหลักฐานแต่ถ้ามองในมุมการเมืองก็คงไม่ต่างจากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเหมือนเป็นหมากรุกเป็นการแลกหมากไปตามเกมตัวไหนที่ถูกกินก็ต้องกระเด็นไปอยู่นอกกระดานทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อรักษาขุนไว้นั่นเองนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณฟังคุณชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ